ประการที่สองนะครับจะขอฝากไว้ท่านต้องใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากในการสร้างความเท่าเทียมกันผมทำอย่างนี้มาตลอดนะครับอยู่ที่กระทรวงการคลังสมัยแรกการคลังเพื่อประชาชนเกิดทันทีธนาคารประชาชนเกิดทันทีโอท็อปเกิดทันทีมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ขอให้คิดสักอย่างตั้งใจสักอย่างมีจิตใจที่ทำให้ประชาชนสักอย่างคุณลองนึกดูสมมติว่าคุณระดมนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อันดามันปีนึงประมาณ18ล้านคนนะตอนที่มันพีคสูงสุดอ่ะ18ล้านนะส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่แถวชายหาดใช่ไหมเราไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวมีไว้ให้ฝรั่งอาบแดดอย่างเดียวฝรั่งเองจริงๆก็ไม่ได้ต้องการอาบแดดอย่างเดียวเขาต้องการเห็นวิถีชีวิตเห็นวัฒนธรรมเห็นธรรมชาตินี่คือแนวโน้มใหม่แน่นอนฉะนั้นชุมชนเองต้องได้รับการพัฒนาไม่ว่าภูเก็ตไม่ว่าพังงาไม่ว่ากระบี่ไม่ว่าตรังไม่ว่าสตูลไม่ว่าระนองงบพัฒนาต้องไปให้ถึงเมื่อกี้อุตมะบอกแล้วว่าเขาจะมีกองทุนสร้างอนาคตไทยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือการกอบกู้เยียวยาอีกส่วนคือการสร้างอนาคตและไม่ใช่เท่านั้นที่ตั้งใจไว้เนี่ยหมู่บ้านละ 300,000 เนี่ยจะลงไปเพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเขาจะเอาไปพัฒนาอะไรบ้างถ้าเขาต้องการน้ำไปสร้างแหล่งน้ำถ้าเขาต้องการไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปทำไม่ใช่มาจากส่วนกลางคุณเอาภาษีจากทุกแห่งในประเทศไทยมาไว้ที่ศูนย์กลางตัดสินโดยรัฐมนตรีรัฐมนตรีจะพักไหนยังไม่รู้เลยแล้วเขารู้อะไรเกี่ยวท้องถิ่นเขารู้หรือว่าหมู่บ้านนี้ต้องการอันนี้ไม่มีทางรู้เลยผมจะบอกท่านนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รู้คนทำงานจริงรู้เมืองไทยเรานี่จริงๆแล้ว Amazing มากนะถ้าคุณจะทำงานให้งานมันเดินให้ได้จริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เรียกว่า Maximization นะคือทำให้มันสูงสุดเท่าที่คุณต้องการมันคือ Optimization นะคือการโซ่สมการด้วยข้อจำกัดเต็มไปหมดเลยกฎหมายระเบียบกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ถ้าคุณได้โซลูชันออกมาผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ถือว่าเก่งแล้วมีใครที่ไหนกฎหมายเยอะเท่าเมืองไทยระบบเรียกต้านคอร์รัปชันสร้างกฎหมายมากันมาป้องกันกลายเป็นว่ากฎหมายนั้นเป็นมาตราสังเลยทำอะไรก็ไม่ได้เงินที่ท้องถิ่นเงินของเขาแท้ๆจะไปทำอะไรนี่ไม่ได้ต้องขออนุญาตมหาไทยนี่มันอะไรกันฉะนั้นความอดทนคู่กับความสามารถเป็นสิ่งจำเป็นคนภายนอกอาจจะไม่เข้าใจมันทำอะไรกันอยู่ผมถึงบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยผมนั่งดูนั่งฟังนะผมชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยนะเห็นหน่วยก้านเลยยืนอยู่วงนอกทำไมคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยการนั่งอยู่ข้างนอกและวิพากษ์วิจารณ์เมืองไทยเนี่ยวิจารณ์เยอะวิพากษ์เยอะแต่บอกให้มาอยู่แถวหน้าขอไปก่อนครับแต่ถ้าให้ตำแหน่งเอาเลยอย่างนี้คุณจะไปขยี้ภูเขาได้ยังไงภูเขาเมืองไทยเนี่ยเป็นภูเขาลูกใหญ่นะไม่ใช่ลูกเล็กท่านเชื่อผมเลยการเมืองไม่มีอะไรน่ากลัวคุณมายืนอยู่แถวหน้า
ชนะหรือแพ้ไม่สำคัญแต่อย่างน้อยคุณสามารถทำให้สิ่งที่คุณฝันคุณคิดเนี่ยเป็นความจริงได้